พูดไม่เคยจบจริงๆเนาะเพื่อนๆเนาะปัญหาไออาการใบแห้งใบยุบเป็นหลุมเนี่ยคือล่าสุดเนี่ยผมรับปากกับเพื่อนๆท่านหนึ่งที่สอบถามผมเข้ามาทางหลังบ้านเกี่ยวกับปัญหาข้าวนาดำเป็นข้าวถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น85นะบอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยมันมีอาการเป็นหลุมไม่เยอะเป็นไม่เยอะแล้วก็มันพอดีกับจังหวะช่วงของการเดินทางที่นี้ก็เลยตัดสินใจฉีดป้องกันปัญหาไว้ก่อนโดยสารที่ฉีดก็มีหลายตัวมากมีเชื้อรามีหนอนมีแมลงรวมๆกันหลังจากฉีดเสร็จก็เดินทางเข้าเมืองไปกรุงเทพแล้วก็คิดว่าปัญหามันก็คงจะไม่ลุกลามก็คงจะจบอยู่แค่นั้นปรากฏว่าพอกลับมาจากในเมืองมาเห็นนาข้าวตัวเองก็ตกใจก็มีอาการดังภาพที่ปรากฏในคลิปวิดีโอนี้แหละครับเพื่อนๆแล้วก็วันนี้ก็ได้สอบถามผมว่าจะเอาแนวทางยังไงไปจัดการไปแก้ปัญหาดีทั้งที่นาก็ปล่อยแห้งนะแต่ทำไมต้นข้าวมันยังเกิดปัญหาเชื้อราอ่ะเอาชัดๆเอาง่ายๆก่อนเลยนะเพื่อนๆนะอย่าสับสนนะหลายคนมักจะเวลามันเกิดปัญหาแล้วมักจะตีลวนแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาแบบสับสนคือไม่อาศัยหลักเหตุและผลตามหลักวิทยาศาสตร์ในการคิดและวิเคราะห์ปัญหาคืองี้จะบอกไว้นิดนึงด้วยสภาวะของน้ำที่มันแห้งดินที่มันแตกนี่นะคุณตัดปัญหาเรื่องเชื้อราที่มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจากปัญหาที่มันลุกลามหลังจากการฉีดพ่นอันนี้ตัดไปเลยตัดทิ้งไปเลยนะสิ่งที่จะต้องไปโฟกัสต่อคืออะไรสิ่งที่จะต้องไปโฟกัสต่อคือไอ้วันที่คุณฉีดพ่นนะคุณใช้สารเคมีไปกี่ตัวนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนโฟกัสครับทำไมเพื่อนๆครับตามหลักคอนเทนต์ที่ผมเคยทำต่อเนื่องกันยาวนานมาหลายๆคลิปนะผมเคยบอกเสมอนะครับเพื่อนๆว่าต่อให้มันเป็นยาในกลุ่มไหนก็ตามแต่ที่จะถูกแอบอ้างหรือไม่แอบอ้างก็ตามแต่ที่บอกว่าร้อนหรือเย็นหรือเย็นหรือร้อนหรือไม่ร้อนหรือไม่เย็นเนี่ยหรือแม้กระทั่งฮอร์โมนเนี่ยเพื่อนๆใช้ในปริมาณไม่เยอะก็จริงนะแต่มันมีหลายตัวผสมกันมันก็เท่ากับปริมาณที่เยอะเลยทำให้ใบข้าวมีอาการดังภาพที่ปรากฏนี่แหละครับแล้วทำไงครับเพื่อนๆที่นี้คือสิ่งแรกเลยเราต้องแยกให้ออกก่อนครับเพื่อนๆว่าปัญหานี้มันเกิดจากเชื้อราจริงๆหรือมันเกิดจากสารเคมีของเราจริงๆถ้าปัญหานี้เกิดจากเชื้อราจริงๆสภาพดินในนาน้ำมันแห้งแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรปล่อยมันไปตามสภาพเดี๋ยวใส่น้ำแล้วใส่ปุ๋ยข้าวเปลี่ยนใบใหม่เพราะอะไรข้าว85ช่วงอายุประมาณนี้ยังมีเวลาเจริญเติบโตได้อีกหลายวันครับเพราะว่าข้าวกว่าจะไปเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ปลาเข้าไปเกือบ120วันสมมุตินะตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลครับไอ้ช่วงใบมันอาจจะมีการชะงักการเจริญเติบโตหน่อยเพราะว่ามันเกิดความผิดปกติของสรีระโครงสร้างมันก็ไม่ต้องไปสนใจครับเราไปเน้นไปซีเรียสเอาไอ้ช่วงใบธงใบเลี้ยงคู่ใบธงอะไปเน้นเอาช่วงนั้นพอนะก็มันพลาดไปอย่างนี้ซะแล้วก็ไปแก้ปัญหาด้วยกันไปฉีดซ้ำอีกไอ้ที่นี่หนักเลยนะครับเพื่อนๆไม่ใช่แบบเดิมแล้วนะครับยิ่งกว่าเดิมอีกนะข้อนี้พึงระวังไว้นะครับทีนี้แนวทางที่คนจะปฏิบัติจริงๆเนี่ยจากสภาพปัญหาโอเคละถ้าเกิดมันเกิดจากเชื้อรามันปฏิเสธไม่ได้หรอกเพื่อนๆว่าภาพที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากเชื้อราเนาะเพราะวันแรกก็วันนี้มันคนละวันกันแล้วถ้าเกิดมันเป็นเชื้อราในสภาพที่นามันไม่มีน้ำถามว่าพ่นได้ไหมพ่นได้ถามว่ามันมีน้ำพ่นได้ไหมไม่ต้องพ่นถ้ามีน้ำนี้ยิ่งไม่ต้องพ่นเลยถามว่าทำไมถึงไม่ต้องพ่นพ่นไปอาการก็ไม่หยุดซ้ำร้ายยิ่งหนักกว่าเดิมอีกคุณไม่ได้ตัดวงจรของสารอาหารที่เลี้ยงตัวมันเองก่อนเมื่อวงจรสารอาหารที่เลี้ยงในระบบของพืชยังหมุนเวียนอยู่นั่นเท่ากับว่าเชื้อราก็ยังได้รับสารอาหารต่อเนื่องอยู่ดังนั้นวงจรโรคก็ไม่หยุดนะส่วนเรื่องของยาเนี่ยผมขออนุญาตไม่บอกจะพอจะจงก็แล้วกันเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่เป็นอาการอะไรที่มันนักหนาสาหัสจนเราจำเป็นต้องใช้ยาเทวดามารักษาหรอกข้อนี้ตัดไปเลยครับเพื่อนๆไม่ต้องไปโฟกัสมันเมนโคเซปก็ได้เมทาเล็กซิลก็ได้
นะแต่ใช้ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับอย่าใช้ในปริมาณที่มันเกินหรือโอเวอร์จนเกินไปก็เอาแนวทางง่ายๆแค่นี้แหละครับเพราะว่าข้าวมันยังมีเวลาเจริญเติบโตอีกนานเลยยังมีเวลาฟื้นตัวอีกนานขออย่างเดียวครับอย่าทำให้โครงสร้างต้นเสียแค่นั้นแหละฝากไว้ครับ